ก็แนะนำผู้เล่นของทีมไทยก่อนนะครับ6คนก็ใช้มาริกานะครับวันนี้มาริกากันทองนะครับยังมีอัธยาบำรุงสุขนะครับอนุมาสิทธิรักษ์มีโค้ชกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรแม่ก็ไทยเจอกับจีนนี่โค้ชเราเอาชนะจีนมาแล้วนะครับโค้ชไทยครับชนะสาวจีนอดีตเพื่อว่าทีมชาตินะครับอดีตทีมชาติจีนภรรยาครับภรรยาเป็นมือเซตนะครับภรรยาของโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลจีนนะครับครับก็เคยได้สัมภาษณ์ทั้งคู่นะครับอันนี้คือเจนนี่หลางครับหรือว่าหลางผิงสุดยอดตำนานนักวอลเลย์บอลของคนจีนครับนี่เป็นเรียกว่าอยู่ในหอเกียรติยศหรือว่าฮอลล์ออฟเฟมนะครับครับสำหรับการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณแปรงจากฟันซิสเต็มา OD V Chef Spiralเซเนไวท์คลีนซิ่งวีดครีมกระจัดขนเครื่องดื่มเป๊ปซี่ชัตเตอร์คูโบต้า PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันเย่ UV คอมพลีท SPF 50บวกยังมี TrueMove Edge Mitsubishi Triton Mega Cab Nivea Extra Wide and Firm Q10 Vivo Gummy Laurier Super Ultra Slim Spark Shot และ McDonald เจงชุนเล่ครับก็ยังอยู่ในชุดที่เจอกับไทยเมื่อ2ปีที่แล้วก็ครบเลยนะอยู่กันครบนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งของเราในคนนี้ไม่อยู่นะครับครับไม่มีชื่ออัธยาบำรุงสุขเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีแล้วมีทับดาวนะครับครับดาวนึกแจ้งแล้วก็อัชรพรพงยศเราขาดอัมพรย่าผาไปคนนึงใช่ครับแต่ของครับของจีนครบเลยหยางจุนจริงครับคนนี้ตัวตีบนเร็วก็มีหัวหน้าทีมอย่างฮุยโรฉีนะครับแล้วก็ยังมีเมื่อสักครู่หมายเลข8ถนัดซ้ายด้วยนะครับสำหรับเจิ้งชุนเล่ครับแล้วก็จูติงหรือว่าจูถิงนั่นเองนะครับหมายเลข2นะครับถ้าออกจีนๆหน่อยก็ต้องจูถิงครับตอนนี้อายุ21ก็แกร่งขึ้นมาเลยนะครับจูถิงนี่195เซนเราสู้กับทีมที่แข็งแกร่งอย่างเกาหลีใต้มาแล้วแต่ว่าจีนยังไม่เจอกับทีมที่แข็งแกร่งในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับครับวันนี้เจอไทยนี่ก็ถือว่าหนักเลยครับครับเจนนี่หลางนะครับหรือโค้ชของทีมก็ให้สัมภาษณ์แล้วว่ายอมรับว่าทีมไทยแข็งแกร่งมากๆเมื่อลงสนามนะครับนี่ครับมือเซตครับเฉินจิงสีรูปร่างเรานั้นเป็นรองเขาแน่นอนนะครับ เราจะออกสตาร์ทเริ่มต้นด้วยนุสราต้อมคำมือเซตนะครับ30ปีเสิร์ฟครับคะแนนแรกเจอกับทีมที่ดีที่สุดของเอเชียในเวลานี้นะครับก็คือจีนแก้ไขครับอันเดอร์โดมไปหลังก่อนบอลเร็วครับอ้อมหลังไปแต่ว่าไม่ได้ง่ายนะครับแต้มแรกเราเสิร์ฟนี่เขาต้องบุกแน่นอนแต่ว่ากว่าจะบุกนี่ต้องตั้งเกมกันก่อนนะครับคะแนนแรกเป็นของจีนวันนี้ผู้ชมน่าจะเต็มความจุที่เทียนจินโอลิมปิกสเตเดียมนะครับก็เยอะกว่าทุกนัดครับตีบอลเร็วแล้วไปเสิร์ฟนะครับหยางตุนจิงอันนี้บอลเสิร์ฟรับโอ้ยออนุมาครับเน่งๆครับนี่หลอกนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคู่ต่อสู้บล็อกเลยนั่นแสดงว่าโดนหลอกครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับฝังเลยครับนี่ครับจูถิงครับเมตร95ซนติเมตรไม่มีภาพช้าให้ชมครับช็อตนี้เอาครับดูเสิร์ฟหนักๆของออนุมาเอาลงไว้ก่อนล้นแม่แต่เขาสูงยังอยู่กัดขึ้นมาข้ามไปเราดึงยันกันแล้วเราเป็นรองนะครับนี่ครับ2คะแนนสังเกตว่าเขาไม่ได้ง่ายนะครับครับเพราะโดยปกติแล้วถ้ารับเสิร์ฟนี่3จังหวะต้องได้แต้มเลยก็ในแมตช์ไม่มีภาพช้าครับเมื่อสักครู่ไม่มีออนุมาตบฝังไม่มีไม่เป็นไรครับเฉินยิงสีมือเซตไปเซิร์ฟครับมือเซตที่26ปีนะครับเป็นมือเซตที่สูง186เซนสูงกว่าผู้เล่นไทยทุกคนหลอกแล้วไปหัวเสาครับนี่ครับอัชรพรเอาละครับโค้ชออสวิเคราะห์นะครับว่าเสิร์ฟต้องจี้นะครับของเราและจีนไม่ค่อยรับตบเพราะจีนยังไม่เคยเจอทีมที่ตบหนักมาจนกระทั่งนี่คือครั้งแรกที่ทีมจีนได้เจอนะครับมันจะไปจี้ตรงนี้ครับครับแต่ว่าในขณะเดียวกันการเสิร์ฟของเราต้องจี้เขาครับนี่ครับอัธยาเป็นยิงสีครับให้บอลหลังตีลองได้เอาครับตั้งขึ้นมาตีปักติ๊กเน็ตเอามีโชคในอเมริกานี่ตีแก้ข้ามไปนะครับโอ้โหนำครับ 3-2 ครับโอ้โหเขาชูถิงตีเมื่อสักครู่ไม่ถนัดนะครับเราดักได้นี่แสดงว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วนะครับ3-2เสิร์ฟครั้งที่2ครับหัตถยาโอ้โหแหมบอลไม่มุดนะครับคือเท่ากันครับนิ่งนะครับนิ่ง3เท่ากันนะครับมองมาที่โค้ชหลังผิงนะครับ195ซม
สูงกว่าผู้เล่นผู้ชายบางคนนะครับจูฉิง21ปีเท่านั้น2ปีที่แล้วก็มาที่โคราชด้วยนะครับออกนี่ครับอนุมาหลบให้เลยครับได้แต้มนี้ครับ70,000คนนะครับที่เทียนจินโอลิมปิกสเตเดียมมาเชียร์ทีมจีนทีมไทยต้องบอกว่าไม่กลัวนะครับมาริกาเสิร์ฟดีมากแต่ว่าบอลยังเหมือนเดิมครับคือที่โค้ชออสเขาเน้นเรื่องเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟจี้เสิร์ฟจี้บางครั้งนี่ก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันไม่ใช่เสิร์ฟไปแค่เอาลงอย่างน้อยๆบีบให้เขารับยากที่สุดสำคัญเพราะจะทำให้จีนเล่นเกมรุกไม่ได้นะครับยันนี้ครับเสิร์ฟ192นะครับหลอกให้ข้างหลังบ้างครับนิกเล่นตรงลงครับออนุมานี่คือรับเสิร์ฟนะแต้มตรงนี้นี่เรารับเสิร์ฟบอลแรกดีครับทำให้นุสราเปิดบอลได้ง่ายครับคือต้องรักษามาตรฐานการรับเสิร์ฟให้ดีนะครับเมื่อสักครู่ยังโด่งแต่ว่าความเจนจัดของนุสรานะครับทำให้แต่งได้นะครับดูอาจารย์พรนี่ครับจุดทิ้งขึ้นมาครับแม่บอลตกตรงหน้าแล้วพุ่งรับเลยครับใช่ครับเป็นอย่างที่โค้ชออสวิเคราะห์นะครับต้องเสิร์ฟจี้ให้จีนเปิดบอลแรกยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับดูสีหน้าแววตาครับสีหน้าแววตาของผู้เล่นจีนนี่ก็กวนเสิร์ฟต่อครับอัจฉราพร19ปีเอ้าล้นป้าเขาแก้ได้ครับคือเขาสูงครับมือเซตเขา186เซนนะครับทำไมบอลล้นยังไงนี่เขาก็แก้ได้ครับเกือบจะนิดเดียวไม่เป็นไรครับเราเสิร์ฟเขาได้คือเมื่อสักครู่นี้เราไปล้ำแดนไม่ได้นะครับจะไปเล่นก่อนเดี๋ยวจะเสียฟาวนะครับดูมือซ้ายของจังจุนเลยครับ26ปีก็อยู่ในชุด2ปีที่แล้วด้วยนี่ครับปักลงไปเราเกี่ยวได้เอาข้ามาเอาโอ้โหบอลแก้ดีครับบอล3เขารับได้เหมือนกันนะครับอันเดอร์ครับนุสราให้หลอกยอดโอ้โหสุดยอดสมองครับแม่สองสามแต้มหน้าให้เลยครับโอ้โหหลอกนี่อันเดอร์โด่งโด่งครับโอ้ยิ้มเลยครับซาร่าแล้ววันนี้ทุกคนปากสีแดงนะครับเขาก็เตรียมกันไปแล้วคือทาลิปสติกแท่งเดียวกันนะครับปากสีแดงเป็นเคล็ดนะปากแดงสู้กับกำแพงเมืองจีนดูเติมจิตเสิร์ฟเสิร์ฟใช้ได้ครับตีลองได้เอาแล้วครับเซตห่างหน่อยเข้าเร็วต้องแก้ครับชกข้ามไปตั้งรับให้ดีรองได้เซตโยกไปหลังเลยครับจังหวะ2ของออนุมาโอกาสของจีนอีกครั้งที่เดิมต้องให้ครับนี่ให้หัวเสาดีแต่3จังหวะถึงเขาบุกถึงจะได้แต้มนะครับใช่หยางจุนจริงครับดูลูกไหลหลังของหยางจุนจริงครับคนเดียวมาแล้วตีไปที่ว่างด้วยครับแต่ของไทยแต้มวินเนอร์นี่3แต้มนี่ฝังเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าถึงจีนต้องจับตาเป็นพิเศษมากล้องจับไปใกล้ๆพอดูมาปากกันสีผิวนี่ตัดกันหน้าดูครับแต่ก็สวยงามอุ้ยอ้าวๆๆโหต้องให้เขาต้องระวังครับระวังผู้แน่แต่ว่าเป็นแต้มตีเสมอของเขานะครับดูครับได้บุกครับเรายังได้บุกเขาเสิร์ฟวันนี้สวยไปอีกแบบนึงนะครับออนุมาดูใครจะได้แต้มที่8ครับโอกาสเป็นของเรานะครับเราได้บุกขึ้นบล็อกได้ออกบล็อกออกครับออกครับ87ครับเรานำพักตู้เดียวครับชมต่อนะครับกลับมาเรานำอยู่8ต่อ7แล้วจากเสิร์ฟเราได้บุกครับเซตไปหลังให้ตีเรียบร้อยออนุมานี่เราเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเราได้แต้มครับเขารับล้นมาแล้วยันกันนะครับยันมาอยู่ฝั่งไทยเราเก็บได้แล้วออนุมาก็โค้งหลังไม่ให้กับทางด้านนิสราครับโค้งหลังไม่เอาออนุมาตีได้แต้มครับนำ2คะแนนเคยนำ2คะแนนตอน6ต่อ4นะครับนิสราเสิร์ฟเสิร์ฟเบาครับเสิร์ฟให้รับยากตั้งมาที่หัวเสารับได้อีกนุสราเซตให้ด้านหลังตีเรียบร้อยไหมครับโอ้โหสามคะแนนเอาละครับโอ้โหนี่ได้คุยกับอาจารย์นิพนธ์แจ่มแจ้งกันหนึ่งในทีมงานนะครับบอกว่า3ทีมที่เจอนี่มันเหมือนงูกินหางครับเรากับเกาหลีไม่กลัวเราแต่เกาหลีกลัวจีนแต่เราเจอกับจีนกลัวเรานะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นสถิติที่ผ่านมาก็บอกนะว่าชิงกับจีนรอบรองกับจีนนี่ 3-4 ปีหลังนี่เราชนะครับนะครับดูกันต่อครับวิสลาเสิร์ฟมองหลอกต้องให้ครับให้ครับแบบนี้ต้องให้ตรงจับมาที่หลังผิงเป็นบอลไหลหลังครับของหยางคุณจริงครับที่ทำแต้มอยู่ครับนี่จูถิงยังไม่ได้แต้มนี่ครับของเซตหลอกได้ครับเฉินจิงสีนี่เป็นบอลต้นตำรับของจีนเลยนะครับบอลสั้นบอลเร็วอย่างนี้ครับต้นตำรับเลยนะครับจีนดูเสิร์ฟครับหยางจุนจริง
วันแรกเอาครับมือเดียวยอดโอ้โหมือยังยาวอยู่ต้องแก้ครับต้องแก้ดูครับชูสิงรับได้อันเดอร์กลับหลังครับตีประคองไปก่อนตีประคองไปก่อนให้เขารับยากสั่งตังมาชูสิงตีเข้าทำงานนี่คะแนนน่าจะเป็นคะแนนแรกของชูสิงในการบุกนะครับครับคุมได้นะครับพยางไปครับที่ปิยนุชนะครับเรานำ3แล้วเหลือ1นะครับยังได้บุกยังจนจริง10ต่อ9ครับไทยนำตั้งได้ให้ไปหัวเสาโอ้โหติดแล้วครับมาริกาไปติดเราบล็อกติดแล้วมี17ยานนี่192ครับก็อีกสิ่งหนึ่งที่โค้ชออสได้วิเคราะห์คือจีนจะรับตบไม่ค่อยดีถ้าผ่าบล็อกได้มีโอกาสได้แต้มเลยนะครับจากสถิติที่วิเคราะห์มานะดังนั้นต้องตีหนีบล็อกให้ได้เขาเสิร์ฟเบานะครับบอลเร็วอ้าวตามทันไหมผมเก็บเอาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับระวังด้วยครับเป็นห่วงครับมีโต๊ะอยู่แบบนั้นโอ้โหยันนี่ครับสู้สุดตัวยันนี่นี่ก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาคือเอายันนี่มาอยู่ข้างหน้าก็ตีผ่านยากครับ192สูงกว่าคิมของเกาหลีใต้ใช่ครับมากลับมาที่ออนุมาเสิร์ฟครับไทยนำไทยนำอยู่แต้มเดียวรับได้อันเดอร์ให้สูงเอาครับออนุมาตีจี้ให้เขาพึ่งรับยากอันเดอร์แดนหลังเหมือนกันตีเอาครับใครตั้งใครตั้งครับตีทัชไปก่อนเขาได้เล่นง่ายแล้วเขาได้เล่นง่ายแล้วครับชูทิ้งรองได้อีกโอ้โหเราเหนียวกว่านี้เซตข้ามไปก่อนน้ำหนักดีหยอดตรองขึ้นมางัดเอาครับวันสามเคาะไปหลังโอ้โหแต้มนี้จูทิ้งมาแล้วเฮ้ยเก็บแปะเกือบได้โอ้ก็เหนื่อยครับจีนวันนี้เขาได้แต้มเขามาดีใจกันแต่แววตาเขายังดูครับเขายังกังวลอยู่นะครับเราสู้ถ้าสู้สุดๆจริงๆครับแต้มนี้เขายังหนีเราไม่ได้นะครับนี่เป็นแต้มที่ยังคู่ขี้กันอยู่11เท่ากันครับจริงสีเสิร์ฟโอ้โหเข้าเร็วแล้วตีโยกไปหลังโอกาสของจีนครับมือซ้ายเอาแล้วครับได้ตั้งนิ่งๆแล้วให้ไปอัจฉรพรเรียบร้อยทำแฉลบบล็อกครับอัจฉรพรครับเขายังนำอยู่นะครับ12ต่อ11ครับรับให้ดีครับเราเสิร์ฟโดยหัตถยาบำรุงสุดทะแยงนะครับอัธยาบอลแล้วอ้าวเกี่ยวได้ครับทิศลาเอาครับอัธยาเซตหยอดเบาไม่เบายังรองได้เอาเราได้ตะข่ายครับโดนตะข่ายโดนตะข่ายจากอุซเบกิสถานดอชานครับมิสเตอร์ดอชานได้แต้มนี้ครับกติกาที่โดนตะข่ายทั้งหมดตรงไหนก็ไม่ได้ครับไม่เหมือนเมื่อก่อนโดนแถบขาวข้างบนจะฟาวนะครับเป็นย้อนกลับไปเป็นกติกายุคแรกครับที่โดนตรงไหนก็ฟาวหมดขอให้นำสองคะแนนไปเรื่อยๆครับอัธยาเซิร์ฟอุ้ยนิดเดียวครับแม่ก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าคือเสิร์ฟธรรมดานี่เขาได้สบายครับเสิร์ฟธรรมดาไม่ได้ครับเสิร์ฟต้องจี้ต้องเน้นพยายามจะไปให้หลังให้สุดหลังที่สุดนะครับให้เปิดมายากที่สุดแล้วจี้ไปที่ตัวตบนะครับการเสิร์ฟดูสูงที่สุดในเวลานี้ของจีนเสิร์ฟนะครับจูถิงแต่ว่าไม่กระโดดเอาแน่นอนหลอกแล้วตีไปแฉลบขอบบนเนี่ยจูถิงเส้นเองมือซ้ายมือซ้ายเขามีมือซ้ายในทีม2คนนะครับมีคนคือหมายเลข3หยางฟางซูยังไม่ลงครับใช้หยางจุนท่านจังชุนเล่ยครับเบอร์8ที่เป็นมือซ้ายยังได้บุกครับลืมจิตยังแต้มยังไม่มานะครับบอลเร็วบอลสั้นเพราะว่าจีนต้นตำรับนี่เขาก็ระวังเลยครับนะครับจูถิงเซิร์ฟพลิกตั้งเร็วแล้วหยอดยังอยู่อ่ะแล้วได้ตั้งง่ายหน่อยบอลเร็วมาแล้วครับโอ้โหเหมือนได้ยินครับคือเหมือนยังตัดขบวนไม่ได้นะครับต้องจ่ายบอลเร็วครับคือนุสรากับตุ้มจิตนี่รู้กันอยู่แล้วว่าเขายันมานะครับเราต้องรีบโจมตีครับแล้วบอกว่ายังไม่มานี่มาเลยนะครับเรายังนำนี่เรานำไปเรื่อยๆครับขอให้นำ2คะแนน1คะแนน2คะแนนไปเรื่อยๆมาริกาเสิร์ฟบอลมือซ้ายรับได้สังเกตบอลตบของเรารับได้บ่อยนะครับแล้วเขาตบรับได้ไหมอีกครั้งหนึ่งก็ไหวครับก็ไหวนี่นะครับตุ้มจิตสองแต้มครับจัดให้เต็มๆเลยนะครับปลื้มจิต
แต่คุณยายฝรั่งบอกน่าจะเป็นคู่ชิงครับคุณยายฝรั่งจากเทนจินบอกโอ้นี่สู้กันได้สนุกฝีมือเท่ากันแต้มไม่เคยเกิน2แต้มใช่ครับนี่ครับ2แต้มเราเคยนำ3อยู่แว็บเดียวอเมริกาเสิร์ฟต่อครับ15ต่อ13เป็นคุยลุชีนะครับหน้าทีมครับคุยลุชีเรายังได้เปรียบอยู่ครับกับแต้มที่จะขึ้นเทคนิคเขาทำเอาครั้งที่2ครับดูขึ้นเต็มๆครับหน้าทีมนี่เขา24ปีแต่เป็นหน้าทีมแล้วนะครับขึ้นมาพร้อมๆกันครับชุดนี้ตั้งแต่หลังจากที่แพ้ไทยปี2009นะครับไหลเอาล็อกโอ้โหสนิทครับฉลาดครับ16ต่อ14พักครู่เดียวครับชมต่อครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียไทยนำจีน2คะแนนนะครับแย่งกันครับแย่งกันแก้ครับเป็นฟรีบอลของเราแล้วแต่เขาตบหนักตั้งให้หลอกแล้วหยอดเอ้าบอล3เซตไปหลังก่อนครับต้องตั้งให้ดีรับได้อีกวิ่งไปอันเดอร์อ้าวมีเสียงนกหวีดครับเราฟาวเราฟาวครับสัญญาณจากผู้ตัดสินตอนนี้เรายังไม่มีวิลาวันนะครับไม่โดนนี่ครับปั๊บแม่โดนไหมโดนเข่าถ้าเข่าพุ่มจิตครับไม่แหกครับเขาหุยเขามองผู้สินที่2แล้วนะฮะส่งสัญญาณก็โดนเข่าไปโดนตะข่ายนะครับจังชุเลยเซิร์ฟโอ้โหน่าเป็นการรับเซิร์ฟที่ไม่ไกลจุดที่สุดครับแล้วแก้ไขลงไหมครับโอ้โหนิดเดียวไม่เป็นไรครับก็เซิร์ฟได้2คะแนนติด16เท่ากันเขาตามเสมอเรามาตลอดนะครับดูว่าเราจะหนีได้ไหมและต้องควรได้ด้วยนะครับ16เท่ากันครับเจิ้งชุเลยเซิร์ฟโอ้โหเซิร์ฟดีจริงแก้ไปครับแก้ไปหลังโอกาสของเขาอีกครั้งนึงไหลหลังครับ3คะแนนติดสงสัยจะต้องขอเวลานอกครับทำไม่ได้ครับยังไม่ได้ขอครับนั่นแหละครับขอแล้วครับเราเสีย3คะแนนติดเลยครับก็2แต้มหลังนี่คือเซิร์ฟเซิร์ฟรับเซิร์ฟครับบอลแรกเราไม่ดีแล้วคนเซิร์ฟมือซ้ายก็ยิ่งรับยากด้วยนะครับเจิ้งชุเลยเซิร์ฟได้ดีมากนิดเดียวนะครับเพราะว่าสมาธิรับเสิร์ฟเดี๋ยวฟังครับบอลฝั่งตรงข้ามนะบอลฝั่งตรงข้ามเวลาเราฟรีบอลไปหรือว่าแก้ไปที่แม็กบอลแรกเขาจะเข้าพอบอลแรกเข้าเนี่ยเขาจะพยายามเจาะเร็วไม่ตีไหลสั้นก็ตีเอแล้วมันจะตีเข้ามาทางนี้ถ้าตีเอหน้าจะตีมาทางนี้เข้าใจไหมนะบอลให้ดีนะก็สำคัญที่สุดคือรับบอลเสิร์ฟอีกแล้วนะครับเราสองสามคะแนนที่เราเสียนะรับบอลเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วเปลี่ยนหาไปพันลงมาให้เขาต้องปรับเหมือนกันเราจะเปลี่ยนตัวเมื่อจะลงสนามแล้วเราเปลี่ยนเขาจะไม่ทราบว่าเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับใช่ครับก็แทนอัศรพรนะครับครับหาประภัยพันชัยศรีก็อยู่ในชุดแชมป์2ครั้งที่ผ่านมาครับครับเดี๋ยวครับดูเจ้าชุลัยจะเสิร์ฟดีหรือเปล่าครับรับได้ตั้งให้ขึ้นไม่เหลือครับไม่เหลือของกอนครับ17เท่ากันเรากลับมาเป็นฝ่ายตามนะครับเขาเปลี่ยนนี่ครับนี่ก็มือซ้ายครับซ้ายเปลี่ยนซ้ายครับหมายเลข3หยางฟังสู่ก็มือซ้ายแก้กันแต้มต่อแต้มนะครับดูครับ21ปีครับ190มีรุ่นเดียวกับจูถิ่นนะครับยุคเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับมากับทีมเยาวชนดูครับเล่นจุดเสิร์ฟยิงไปตั้งอ้าวห่างหน่อยรับได้บอลเร็วอู๋ต้นปลายแล้วกลายไปดีไหมยังอยู่ตั้งมาให้หุ้ยบล็อกโดนครับพัทยาบล็อกติดครับแม่เหมือนเขาตบมาเนี่ยเหมือนตบอัดใส่กำแพงเมืองจีนนะครับเขาตบนะครับดูครับเป็นพัทยานะครับจะตีหนีนะครับจะตีฉีกไปรับการประนามครับขอเวลานอกนะครับก็อย่างหนึ่งวันนี้ที่เราจะเสียเปรียบก็คือมือเซตคือมือเซตเราฝีมือสุดยอดแล้วระดับโลกแต่ว่าเราจะไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าพรพันธ์เกิดปาดนั้นเกิดอุบัติเหตุระหว่างซ้อมครับเขาพลิกเขานั้นยังมีมือเซตนะครับยังมีมือเซตสำรองเขาที่ได้คุยกับโค้ชท้อนะครับว่าเรื่องข้อมูลของจีนนะว่าภรรยาก็คืออดีตมือเซตไม่บอกบอกไหมครับบอกไม่บอกครับบอกว่าโค้ชท้อต้องไปหาเองครับให้ศึกษาเองให้ศึกษาเองแต่ว่าถ้าเป็นทีมอื่นเดี๋ยวหาให้ถ้าเป็นทีมชาติมิสของคุณเขาก็มือเซตชุดเหรียญทองโอลิมปิกนะฮะฝั่งคุณลูฟิงยิ่งใหญ่ครับชุดกัปตันทีมด้วยอยู่ในชุดเดียวกันไลยาเวนที่เป็นผู้ช่วยของหลังผิงนะครับใช่ครับไลยาเวนที่เมื่อสักครู่เห็นแว๊บๆนะครับตั้งแต่ปี2002มา
ผมขึ้นพยายามโคตรออดเอ้าโดนโอ้โหพลิกไปพลิกมาทุกครั้งเมื่อสักครู่เขากลับมานำเราแต่เราก็เอาคืนได้แล้วก็ได้2คะแนนนะครับหนีไป19-17ดูหน้าดูส่งลิเบโร่ลงมานะครับจูนเดินติดเซิร์ฟกองกลางไม่ทันเอ้าเปิดบอลแรกไม่ดีต้องแก้โอ้โหทำไมครับประติถาประไปพันเลยครับดูถิ่นครับโอ้โหสูงอยู่แล้วนะครับ18-19ทีมไทยได้บุกครับสิบแปดต่อ19ครับฮุยเซิร์ฟลองระวังครับบอลแรกนี่ให้เสียงมาไปกักกันนิดนึงครับมาริกากับดุสราพอบอลแก้นี่ครับกล้องจับไปที่โคชอตผมคิดว่าเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ครับเพราะว่าบอลแรกครับบอลแรกรับเสิร์ฟรับเสิร์ฟคุยเสิร์ฟดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าเสิร์ฟจี้นี่ครับดูครับไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรเขาเสิร์ฟจี้ได้ตลอดไหลมาให้ตีนี่แหละครับอัธยาไหลหลังครับเอาละครับเป็นแต้มของอัธยาครับมาจากบล็อกและลูกตบของอัธยานะครับนี่ครับมาเลยทัวร์นาเมนต์นี้จีนไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่หนักเท่านี้นะครับไม่เคยเสียเซตด้วยครับสวยมากครับหลบบล็อกได้ตีใส่ลิเบโร่อ้าวเจอเสิร์ฟจี้ไปที่ลิเบโร่ยิงสีเซตตีใส่วันนองครับ20เท่าครับโอ้โหมือเซตเห็นจริงสีหยางจริงๆครับเสิร์ฟยอดเสิร์ฟยอดอ่ะครับเปิดได้หม่อนเร็วทันไหมต้องแก้ครับต้องแก้รับได้ครับเอาครับนุสราให้หัวเสาตีรับออกครับเรายังนำครับครับขอให้นำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับใกล้แล้วครับใกล้ถึง25เปลี่ยนอัชรพรแทนถาประภัยพันธ์อัชรพร178เซนติเมตรมาอยู่ข้างหน้าครับ19ปีครับทำไปพัน168เท่านั้นเองนะครับมือตบนะครับออกมาเซิร์ฟเอ้าล้นป่าเขาแก้ดีครับโอเวอร์ไม่ครับโอ้เราเผลอนะครับไม่คิดว่าเขารับล้นโอ้น้องออนเซิร์ฟดีมากเลยครับรับล้นมา21เท่าแต่ได้บุกครับเสิร์ฟพุ่งมาเอาแล้วครับนุสลารับมาไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับโอ้โหตบหนักมากครับ22-21ครับนำ1คะแนนครับทีมไทยหมายเลข3เราก็เปลี่ยนแล้วครับมาแล้วครับตันกิฟมาแล้วครับนี่ครับโอ้โคตรออดวันนี้ละเอียดนะครับมาริกาซึ่งรอบแรกๆจะไม่ก็ได้ถูกส่งลงเพราะว่าคู่แข่งยังไม่ค่อยเห็นด้วยไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเราค่อยๆส่งมานี่ครับลงมาเสิร์ฟนะครับพิรวัลอภิญญาพงศ์หัวหน้าทีมนี่เปิดยากน้อยจุดจิงเข้ามือเขาตกไปที่มือเซตก็คือนุสราครับจีนกลับมาเป็นฝ่ายตามอีกครั้งนึงสถานการณ์ยังอยู่กับความได้เปรียบของเราเพราะบุกครับบุกเหมือนกันจางช้างหนิงครับนี่193เป็น20ปีเท่านั้นครับมาอยู่ข้างหน้าคือพอรู้ว่าเราบุกเขาต้องส่งตัวสูงๆมานะมาบล็อกนี่20ปีครับอายุน้อยที่สุดในทีมเวลานี้ครับรุ่นเดียวนี่ครับรุ่นเดียวกันฮะกับจูถิงแล้วก็มีหยางฟังซูใช่ครับ21ครับนี่ครับเขาเลือดใหม่หลายคนแล้วนะครับแต่ว่าสูงๆนี่มาก193ทางให้หัวเสาตีไออัดไปเลยครับนี่ตีใส่มือเซตเหมือนกันเอาละครับนำแล้วคือกระโดดตรงกลางหลอกจะเล่นบอลเร็วนี่ได้ผลเยอะเลยใช่ครับเขาก็ต้องระวังนะครับจะมีปลื้มจิตคอยหลอกครับวันนี้แล้วก็หนีตัวบล็อกด้วยครับหนีทางด้านจางชังหนิงครับครับลิกาเซิร์ฟบล็อกได้ครับโอ้โหเซตได้บล็อกครับเอาล่ะเซตพอยต์2เซตพอยต์ด้วยนะครับทีมไทยได้ครับ24-22โอ้ขอเวลานอกครับขอเวลานอกหลังถึงขอเวลานอกครับโค้ชจีน
คือพอข่าวดีของทีมไทยคือได้ไปคัดโอลิมปิกแน่นอนก็เล่นสบายไม่เครียดแล้วครับคือภาระสำคัญก็คือการป้องกันแชมป์เท่านั้นเองใช่ครับป้องกันแชมป์แต่ว่าจีนสิครับจีนไม่ได้เป็นแชมป์มา2ครั้งแล้วนะครับปี2011นะครับ2011แพ้ไทยพอ2009ครับขอให้ครับ2009แพ้ไทยนัดจริง2ปีที่แล้วแพ้ไทยในรอบรองครับนะครับในช่วงหลังนี่เจอกับทีมไทยทั้งรายการชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ AVC ครับครับก็แพ้ทีมไทยนะครับอีกแชมป์12สมัยนะครับแชมป์มากที่สุดมี3ชาติที่เป็นแชมป์ครับญี่ปุ่น3ครั้งไทย2ครับจีน12จริงก็ถือว่าเขาเป็นที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงอยู่แล้วครับของทวีประดับโลกด้วยครับเอาครับเซตพอยต์โดยมาริกาครับ24ต่อ22ได้เลยหรือเปล่าครับเซตพอยต์ครั้งแรกเปิดไม่ดีครับเราเสิร์ฟเลือกเสิร์ฟเป็นเอ้าไม่พลาดครับเซตแรกเป็นของทีมไทยครับโอ้โหส่งจางชังหนิงลงมาครับจางชังหนิงลงมาเสีย2แต้มเลยครับน่าจะเป็นตัวที่เด็ดครับแต่สักครู่เมื่อสักครู่อ่านปากครับตอนไปดีใจกันตื่นเต้นบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเซตแรกครับ25ต่อ22เรานำ1-0ครับตัวเดียวจะชงกันต่อครับ